ลักสูตรของที่เพนทูคุกนะคะจะมี2หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปะเด็กแล้วก็หลักสูตรการทำอาหารสำหรับเด็กนะคะเด็กทุกคนจะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นสีช็อคสีน้ำสีไม้สีโปสเตอร์แล้วก็จะเรียนทักษะหลายอย่างนะคะงานปั้นงานวาดงานประดิษฐ์ที่นี่เราจะเน้นการใช้จินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กๆค่ะหัวข้อเดียวกันเด็กๆอาจจะมีผลงานออกมาต่างกันขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็จินตนาการของเขานะคะส่วนเด็กที่โตขึ้นไปก็จะฝึกการใช้ร่างภาพมากขึ้นนะคะมีองค์ประกอบภาพที่รายละเอียดเยอะขึ้นแล้วก็การวางแผนการทำงานที่มีขั้นตอนมากขึ้นค่ะส่วนคลาสทำอาหารเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลยว่าวัตถุดิบของเมนูนี้ใช้อะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดใช้ยังไงของแห้งเราใช้อะไรช่างตวงวัดของเหลวเราใช้อะไรช่างตวงวัดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเด็กๆจะเรียนรู้โปรเซสของการประกอบอาหารแต่ละอย่างว่าขั้นตอน 1,2,3 เป็นยังไงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยความภูมิใจของเด็กๆจากผลงานไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรืองานทำอาหารเด็กๆจะมีความภูมิใจกับชิ้นงานของเขาค่ะถ้านำเด็กๆมาเรียนศิลปะหรือทำอาหารเนี่ยบางครั้งเด็กๆได้ปล่อยความเครียดจากการเรียนที่หนักหรือได้ใช้จินตนาการของเขาในงานชิ้นงานอย่างเต็มที่นะคะก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะของเขานอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกันระหว่างศิลปะกับการทำอาหารอย่างเช่นถ้าเป็นเมนูการตกแต่งเค้กเด็กจะรู้ว่าตอนนี้เค้กเราสีอะไรเราจะใช้สีอย่างไหนมาทำให้เค้กเราบีบบัตเตอร์ครีมแล้วดูเด่นขึ้นนั่นคือเอาศิลปะมาเชื่อมโยงกับงานทำอาหารได้นะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่เห็นคลิปวิดีโอของการทำงานศิลปะกับการทำอาหารในครั้งนี้ของเพื่อนๆเรานะคะมาตอบคำถามเล็กๆน้อยๆมาร่วมสนุกกันค่ะทุกคอร์สเราจะฟรีค่าและเข้าให้หมดเลยค่ะอย่าลืมนะคะหัวใจเล็กๆของเด็กๆสำคัญเสมอค่ะ